สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้ก็คงมีเรื่องต้องคุยกันเยอะนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยตลาดค่อนข้างจะผันผวนเลยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ก็มีการหลุดแนวรับที่โลเดิมลงมานะครับโลเดิมของเราคือ822นะครับแต่ก็ลงมาไม่ได้เยอะนะครับก็คือลงมาที่ประมาณ1274นะครับสิ่งที่เราจะหยิบมาดูกันในวันนี้ก็คือตัวของ Market Breadth Indicator นั่นเองนะครับลองซูมเข้ามาดูนะครับวันนี้จุดที่เราจะมาดูกันเนี่ยเวลาเห็นตลาดหุ้นลงเยอะนะครับ Market Breadth หยิบมาดูอันดับแรกเลยก็คือหุ้นที่ทำ New Low ว่ามันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือปีนี้นะครับเราจะเห็นว่าจุดที่เราชอบคุยกันบ่อยๆเนี่ยคือประมาณแถวเกิน 50% แต่ว่าปีนี้มันชอบมาแตะประมาณ 60% นะครับจะเห็นว่าปีนี้แตะ 60% เนี่ยมาประมาณ3รอบละนะครับก็จะมีเดือนเมษาเนี่ยรอบหนึ่งนะครับสังเกตเดือนเมษาเกิดอะไรขึ้นนะครับปรับตัวลงมาแรงนะครับนิวโลเกิน 60% นะครับเกิดรอบรีบาวด์นะวันนี้จะรีบาวด์นานนิดนึงนะครับแล้วก็มาช่วงเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนก็มีการแตะระดับ 60% อีกครั้งนึงนะครับก็มีการทำนิวโลอีกแหละนะครับแล้วสุดท้ายก็มีรอบรีบาวด์แต่ตรงนี้อาจจะย้ํานิวโลเนี่ย2รอบนะครับคือตรงนี้มีการโผล่มาเกิน 60% 2รอบแต่ก็นำมาสู่การเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ละที่เข้ามาสู่panic sell นะครับดังนั้นเวลามันเข้ามาที่ panic sell เนี่ย2รอบที่แล้วมันถูกนะครับเราคงไม่สามารถมาบอกว่าโอเครอบนี้มันคงผิดนะครับคือเราก็ต้องให้เครดิตมันไว้ก่อนว่าโอกาสถูกเนี่ยมันเยอะกว่านะครับก็เลยทำให้เรามองว่า set index เนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบ technical rebound ขึ้นมานะครับแต่ก็เล่นแบบ conservative ไปก่อนละกันนะครับคือเราอาจจะไม่ต้องมองแบบ upside เยอะนะครับก็อาจจะไปมองแบบขึ้นไปประมาณ1290อะไรแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเส้น SMA 20ในกราฟไลน์30นาทีนะครับช่วงนี้นะครับผมอยากจะฝากตัวหนึ่งไว้ให้คอยดูนะครับก็คือตัวของเรื่องของค่าเงินเยนนะครับเพราะว่าการลงมาในรอบนี้ผมว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากค่าเงินเยนนะครับคือถ้าเราจะเห็นว่าตัวที่แบบเริ่มจุดประกายให้คนอื่นลงเนี่ยคือเงินเยนนะตอนเงินเยนหลุดเส้นอัพเทรนด์เนี่ยหลุดก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็พวกตัวของ Nasdaq อะไรเงี้ยค่อยปรับตัวลงดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องดูเงินเยนเป็นหลักนะครับคือผมมีการมาร์กจุดไว้แหละนะครับแถวประมาณ144เยนต่อดอลลาร์นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดมันกลับมาปิดเหนือ144เยนได้เนี่ยมันจะทำให้แคนเดลสติ๊กของเยนเนี่ยเป็นแฮมเมอร์ถ้าแคนเดลสติ๊กของเยนเนี่ยเป็นแฮมเมอร์เนี่ยไอ้ตลาดหุ้นที่มันปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดรอบรีบาวขึ้นมานะครับสังเกตว่าตั้งแต่หลุดต่ำกว่าเส้น200ลงมาเนี่ยนะครับคือมันปิดใกล้ๆโลตลอดนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเริ่มปิดแบบโอเคห่างโลละก็เป็นแฮมเมอร์และไอซายโอเวอร์โซนะทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดกลับบ้างนะครับถ้ามันดีดกลับก็ทำให้พวกตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นกลับบ้างอย่างน้อยก็ในระยะสั้นแหละนะครับส่วนตัวของดูให้ดูนิเคอีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะนิเคอีเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าไหลลงมาแรงที่สุดนะครับก็ลบเป็นแบบหลักดับเบิลดิจิตเลยนะครับแต่จริงๆเราก็มองว่าโซนแถวเนี้ยควรจะเห็นการทำฐานของนิเคอีมากกว่านะครับแถวประมาณใกล้ๆตรง 34,000 ก็เป็นโซนแนวเบรกเอาท์เดิมก็ทำหน้าที่เป็นโซนของแนวรับนะมันจะมีเออร์เลอร์เยอะหน่อยเพราะว่ามันหลุดลงไปแรงมากนะครับแล้วก็ลงไปประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับแล้วมีแรงซื้อกลับสำหรับตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะถ้าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเริ่มยืนได้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็สร้างเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นสำหรับพวกตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกนะครับโอเคเดี๋ยวมาที่ตลาดหุ้นไทยกันต่อนะครับมาที่ตัวของ SET 50 Index Future นะครับจำภาพเซตไว้ก่อนนะว่าเซตหลุดโลนะครับแต่ถ้าเรามาดู SET 50 Index Future เราจะเห็นเลยว่า Future เนี่ยไม่ได้หลุดโลนะครับคือโอเคระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีจังหวะดึงหลุดนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราแนะนำเปิดลองมาแถวประมาณ806นะครับเราตั้งจุด Stop Loss เนี่ยไว้ประมาณ795นะครับคือถ้าเกิดใครแบบเทรดแบบใช้ราคาระหว่างวันเนี่ยต่ำกว่า795เนี่ยมันก็ต้อง stop loss ไปแหละนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ราคาปิดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้อง stop loss เพราะว่าราคาปิดเนี่ยมันปิดที่ประมาณ 797.9 นะครับถ้า stop loss ไปแล้วเนี่ยก็คือโอเคแหละก็ปล่อยออกไปนะครับ stop loss แล้วก็ตามวินัยก็ wait and see ไปก่อนแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ stop loss เนี่ยแล้วมีการเปิดลองไว้ที่ด้านบนอาจจะเปิดไว้สูงนิดนึงเนี่ยนะครับเราอาจจะเน้นการรีบาวด์เนี่ยแล้วก็ให้หาจังหวะในการออกมาก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างจะผันผวนถ้าเกิดยิ่งเปิดโดดขึ้นไปเนี่ยก็เล่นตามไม่ทันในตัวของฟิวเจอร์นะครับโอเควันนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำก็ผันผวนเหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะหลุดเส้น SMA 20นะครับแม้ราคาปิดยังไม่หลุดเนี่ยแต่เราก็คิดว่าภาพรวมเนี่ยทองคำก็
ไม่ใช่หลุมหลบภัยนะครับเพราะทองคำมันก็ไม่ได้มีการทำนิวไฮนะครับก็โมเมนตัมมันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมว่าหลุมหลบภัยที่สุดในช่วงนี้นะครับก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกพันธบัตรแหละนะพวกกองทุนพันธบัตรที่เราแนะนำนะครับทองคำขอข้ามเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ใช่หลุมหลบภัยเท่าไหร่มาที่ราคาน้ำมันนะครับสำหรับน้ำมันเนี่ยก็เกิดเป็นฟอลเบรกนะครับคือมีการหลุดระหว่างชั่วโมงการซื้อขายแต่ราคาปิดไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวสั้นๆบ้างแหละนะครับก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีเทคนิคอลรีบาวไปเส้น200แล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะมีเทคนิคอลรีบาวนะครับแต่ก็มองเป็นเทคนิคอลรีบาวเพื่อลงต่ออยู่ดีเพราะว่าเส้นดาวเทรนด์เนี่ยก็ยังเป็นตัวขวางและยังไม่ผ่านเส้นเนี่ยเราก็มองไซด์เวย์ดาวอยู่สำหรับราคาน้ำมันนะครับมาที่แนวโน้มค่าเงินนะครับค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่ากลับมาบ้างนะครับก็โดยรวมนะครับมีการเกิดเดสคอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับก็เน้นรีบาวแล้วก็ช็อตนะครับส่วนค่าเงินเยนก็คล้ายกันนะครับก็รอเน้นรีบาวช็อตแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เกิดเดสครอสสำหรับค่าเงินเยนนะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับค่าเงินยูโรก็มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับก็มองโมเมนตัมที่เป็นบวกอยู่สำหรับค่าเงินยูโรนะครับมาที่ตัวหุ้นมาที่เซกเตอร์โรเตชันกันนิดนึงแล้วกันนะครับเซกเตอร์โรเตชันก็มันก็คงไม่มีอะไรที่วนเข้ามาในโซลิดดิ้งหรอกนะครับเพราะว่าวันนี้โมเมนตัมมันค่อนข้างแย่ในตลาดนะครับแต่กลุ่มที่รอลุ้นมาโซลิดดิ้งได้ก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับเพราะหลายๆตัวก็มันก็มีบางตัวแหละที่เริ่มดูแบบแข็งกว่าตลาดนะหุ้นแข็งกว่าตลาดคือหุ้นที่ไม่ได้หลุดทำนิวโลตามตลาดลงไปนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับตัวแรกเป็นตัวของ ITC นะครับสำหรับ ITC เนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่า ITC เนี่ยมันหลุดเส้นอัพเทรนด์นะครับตอนช่วงนึงที่แบบหุ้นโซนสูงโดนขายเนี่ยแล้วก็มีการเตือนๆคร่าวๆว่าหลุดเส้นอัพเทรนด์ก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันก็ลงมาจนแถวใกล้ๆเส้น200วันแล้วแหละนะครับแล้วก็ RSI เนี่ยก็เหมือนจะมีไดเวอร์เจนต์เล็กๆนะครับเราก็คงคาดหวังการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้สำหรับ ITC แนวรับ 20.9 Stop Loss ถ้าต่ำกว่า 20.6 ซึ่งเป็นเส้น200นะครับแนวต้านคือ 21.5 แล้วก็ 22นะครับในตัว ITC สำหรับตัวที่2นะครับคืออมตะนะครับอมตะเมื่อวานนี้เราก็มีการคุยในช่วงตอบคำถามไปว่าแถวเส้น200วันเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นดีกว่าเพราะว่ามันไม่เคยแบบเบรกผ่านสำหรับอมตะนะครับอมตะเนี่ยเน้นซื้อตอนย่อน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยการย่อตัวลงมาของอมตะเนี่ยผมให้ดู MACD แล้วกันเพราะผมตีชาร์ตไว้แล้วก็คือไม่ผ่านเส้น200นะแต่ย่อลงมาเนี่ยมันก็ยังถือเป็นการย่อที่ยกโลสูงขึ้นนะครับโมเมนตัม MACD ยังเป็นบวกดังนั้นที่กรอบล่างเนี่ยประมาณใกล้ๆ 22.7 ก็เลยเป็นจังหวะในการเปิดฐานะซื้อได้นะครับ Stop Loss ถ้าต่ำกว่า 22.2 นะเป้าหมายคือ 23.5 แล้วก็ 24 สำหรับตัวของอมตะนะครับถ้าใครเป็นแนว Play Safe นะครับก็คงต้องไปที่ BDMS นะครับเพราะว่า BDMS เมื่อวานเนี่ยผมก็ดูแอคชั่นอยู่ว่าถือว่าแข็งมากนะ BDMS เนี่ยหุ้นคนหนึ่งเขาหลุดโลกันไป BDMS นี่แทบไม่ลงแล้วก็ปิดเป็นแคนเดิลเชิงบวกได้ด้วยนะครับทำให้ BDMS เนี่ยมีการเกิด bullish divergence ที่ด้านล่างนะครับแต่ภาพโดยรวมก็เป็นกรอบนะครับก็สามารถเก็งกำไรตามกรอบนี้ได้นะครับแนวรับก็แถวประมาณ 25.5 นะครับส่วนแนวต้านก็27.5นะครับคือตัวนี้มันดาวไซด์มันจำกัดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอัพไซด์มันก็คงไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับคือทุกอย่างมันก็ต้องแลกเอาแหละนะครับถ้าเกิดใครแบบเล่น play safe ก็โอเคอัพไซด์จะจำกัดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นแนว aggressive ก็ต้องไปหาหุ้นตัวอื่นที่แบบลงมาเยอะๆแรงๆพวกนี้อาจจะฟื้นได้แรงกว่าแต่ BDMS เนี่ยผมว่าการฟื้นเนี่ยมันก็มีอัพไซด์จำกัดแค่แถวช่วงนี้สำหรับ BDMS นะครับมาดูหุ้นนอกเซต100กันบ้างนะครับสุ่มหุ้นนอกเซต100เนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือเราคือแนะนำพยายามว่าให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่ทำนิวโลไปก่อนเพราะว่าสังเกตดัชนี SZ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ MAI อย่างเงี้ยนะครับคือหลุดโลแล้วแบบหลุดแบบน่ากลัวนะครับก็เวลาเลือกหุ้นนอกเซต100เนี่ยคีย์ในการหาเนี่ยคือพยายามหาหุ้นที่แบบไม่ได้ทำโลใหม่นะครับก็ตัวแรกคือตัวของสปานะครับสำหรับตัวของสปาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการยกโลแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้มันถอยลงมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยประมาณ 6.25 นะครับแล้วก็แคนเดิลก็เป็นการกลับตัวเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นการยกโลแถวประมาณใกล้ๆตรง 6.4 ก็ซื้อได้นะครับ Stop Loss ถ้าต่ำ 6.1 ส่วนเป้าหมายเนี่ยประมาณ 6.8 แล้วก็ 7.1 สำหรับสปานะครับถ้าเกิดจะมองดูภาพใหญ่หน่อยเนี่ยอันนี้คือมองล่วงหน้านะมองล่วงหน้าถ้าเกิดจะมองภาพใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะลุ้นตรงเนี้ยเป็นการฟอร์มไหลขวาเพื่อจะทำ Inward Head and Shoulder ก็ได้สำหรับตัวของสปานะครับ
แล้วตัวถัดมาที่มีคำถามมันเข้ามาเยอะเหมือนกันก็คือตัวของไทคมนะครับสำหรับตัวไทคมเนี่ยก่อนหน้านี้คือมันขึ้นไปแตะแถวเส้น200วันนะคือผมก็เลยไม่ได้แนะนำซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากราคาเนี่ยมันเริ่มถอยลงมาที่อัพเทรนด์แล้วนะครับใกล้ๆ12บาทเนี่ยผมว่าแถวเนี้ยเริ่มเล่นได้แล้วนะครับแนวรับ12 stop loss ถ้าต่ำกว่า 11.7 เป้าหมายก็ 12.6 แล้วก็ 13.1 นะก็จะเห็นว่าเวลาเราแนะนำทางเทคนิคเนี่ยเราคีย์สำคัญที่เราต้องการเนี่ยคือราคาต้องได้เปรียบนะครับเราก็เลยต้องรอให้มันแบบลงมาใกล้ๆแนวรับก่อนเราถึงจะเริ่มแนะนำซื้อนะครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายเป็น3 BBIF นะครับเมื่อวานเนี่ยตัวหนึ่งที่เราเลือกดีเฟนซีฟไว้เนี่ยคือตัวของดิฟก็ถือว่าทำงานได้ดีนะที่ผมบอกว่ามันยืนเหนือเส้น200วันขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็เมื่อวานยังปรับตัวขึ้นมาต่อแล้วก็มี MACD ตัดขึ้นด้วยนะตัวนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับแต่เราจะไม่เลือกหุ้นซ้ำนะในเชิงเทคนิคเนี่ยในภายใน5วันจะไม่เลือกหุ้นซ้ำนะครับเราก็มาหาตัวรองว่าตัวไหนที่แบบยังพอซื้อได้นะครับก็มาดู3 BBIF นะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีการย่อลงมานะครับแต่ก็เป็นการย่อมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วันซึ่งตอนนี้ผมมองว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยมันเริ่มมีสโลปเป็นเชิงบวกแล้วนะครับเราก็สามารถลุ้นการยกโลได้สำหรับ3 BBIF นะครับแนวรับคือ 5.5 นะครับ stop loss สั้นๆ 5.4 ส่วนเป้าหมายหลักเนี่ยคือเส้น200ประมาณ6บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายระหว่างทางประมาณ 5.8 นะคือช่วงหลังๆเนี่ยพวก property fund and REIT หลายๆตัวเนี่ยนะครับมันขึ้นไปแตะแถวเส้น200วันได้นะครับแล้วก็เลยให้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นตัวของ target นะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับคำถามตัวแรกนะครับไล่มาดูก่อนนะครับเป็นตัวของKCE แล้วกันนะครับเป็นตัวของ KCE แล้วกันก็ KCE เนี่ยเมื่อวานนี้เราคุยไปแล้วนะครับว่ามันไม่ทำไฮนะครับดังนั้นย่อลงมารอบเนี่ยมันไม่น่าซื้อนะครับแล้วเป็นการหลุดอัพเทรนด์ด้วยดังนั้นหลุดอัพเทรนด์เนี่ยตอนนี้แนวโน้มมันมีความเสี่ยงคืออาจจะรีบาวสั้นๆแหละแต่ว่ามันจะถ้ารีบาวไม่พ้น 43.5 เนี่ยมันจะเป็นการรีบาวแล้วก็ถอยลงมานะครับแนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับสำหรับ KCE นะครับก็ไม่ใช่จุดเล่นนะครับสำหรับ SCB นะ SCB ผมไม่ได้ชอบมากนะครับคือหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยจริงจะไปเป็นตัวของ KTB หรือว่าพวก KBank นะครับ SCB ถามว่าแนวรับ100บาทเป็นแนวรับไหมมันก็เป็นแนวรับแหละนะครับแต่ผมมองว่า100มันก็อาจจะไม่ได้แข็งมากนะครับมันอาจจะแบบถ้ารีบาวก็อาจจะขึ้นไป100 103อะไรเงี้ยแต่มันมีความเสี่ยงจะเป็นแบบไซด์เวย์ดาวแล้วแบบลงมาหลุดมาประมาณ98ต้นๆได้สำหรับ SCB นะครับก็ถือว่ามีโอกาสจะหลุดเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะลุ้นรีบาวได้ก่อนนะครับส่วนเมเจอร์นะครับเมเจอร์เนี่ยเป็นหุ้นแนะนำไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยแหละนะครับเพราะว่าหุ้นกลางเล็กเนี่ยปรับตัวลงนะครับแต่ว่าเมเจอร์ที่เราเคยแนะนำตอนที่มันเบรกเส้นดาวเทรนเนี่ยขึ้นส่วนตลาดนะครับแต่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับเทคโปรฟิตดีกว่านะครับคือเราก็ให้เล่นแค่สั้นๆแหละนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะไปไล่ตามสำหรับตัวของเมเจอร์นะครับสำหรับบ้านปูนะครับเมื่อวานนี้ก็หลุดโลนะครับเรามีการคุยไปแล้วว่าถ้าหลุดโลเนี่ยก็ควรจะต้องแบบstop loss ไปก่อนนะครับถ้าเกิดแบบไม่กล้าคัทจริงๆนะครับคัทไม่ลงจริงก็ควรต้องรอถัวแหละนะครับแต่การรอถัวเนี่ยมันมี2แบบคือถ้าเกิดมันกลับมายืนเหนือโลได้เนี่ยก็จะเป็นการกลับตัวรูปแบบนึงหรือลงไปข้างล่างแล้วไปฟอร์มแพทเทิร์นกลับตัวใหม่มันก็อาจจะเป็นจุดอีกจุดที่ไว้ถัวนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นภาพแบบชัดขนาดนั้นนะครับก็รอไปก่อนละกันนะครับส่วน PSL นะครับเรามีการคุยไปแล้วว่าตอนนี้มันขึ้นมาที่เส้น200วันเนี่ยไม่น่าไล่ตามนะครับเพราะมันมี Death Cross นะครับมันก็ยังปรับตัวลงมาอยู่นะครับดังนั้นยังไม่ควรเล่นนะครับถ้ามีอยู่ก็หลุดก็ต้องยอมแบบ stop ไปก่อนแหละนะครับมาที่ตัวของ T-cap นะครับ T-cap ก็มองเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องหลุดโลแล้วเกิดแคนเดิลกับตัวคล้ายๆกับตรงนี้นะครับถึงจะเล่นได้นะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ก็รอดูไปก่อนแล้วกันถ้าหลุดโลแล้วมีแคนเดิลกับตัวจะเล่นได้สำหรับตัวของ T-cap นะครับส่วน AOT นะครับ AOT ผมว่ายังไม่ค่อยสวยนะครับสำหรับ AOT มันทำโลเวอร์โลลงมานะครับก็อาจจะต้องรอแคนเดิลกับตัวก่อนสำหรับตัวของ AOT นะครับส่วนกันกุลนะครับกันกุลถัวดีไหมยังไม่น่าถัวนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้เราคุยกันที่ภาพเนี่ยนะครับไอ้ภาพของเบ็ดโอเวอร์ตัวของเบ็ดที่เป็นแพนิคเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะของการ call technical rebound มากกว่าในการ call ถัวนะครับดังนั้นหลายๆตัวเนี่ยถ้าเกิดแบบลงมาลึกๆอะไรเงี้ยนะครับยังไม่ใช่จังหวะถัวเท่าไหร่นะครับการกุลก็ยังถัวไม่ได้นะครับมาที่ตัวของเอเชียนนะครับเอเชียนเนี่ยต้องรออีกนิดนึงนะครับต้องรอแถวประมาณเส้น200วันนะครับ 7.75 เนี่ยนะครับถึงจะมีจังหวะเด้งนะครับส่วนการเด้งเนี่ยผมว่าแนวต้านก็แค่ประมาณ 8.5 นะครับส่วน STA นะครับ STA ผมว่าถึงเส้นค่าเฉลี่ย200วันเรียบร้อยแล้วนะแถว18บาทเนี่ยตรงนี้ก็เล่นรีบาวด์ได้ละนะครับถึงเส้น200วันก็เล่นรีบาวด์ได้แต่คงไม่เกิน19นะครับก็เอาเซฟๆหน่อยก็ 18.6 ก็เป็นแนวต้านนะครับส่วน Stop Loss ผมว่าถ้าต่ำสัก 17.6 เนี่ยก็ Stop Loss ทิ้งสำหรับตัวของ STA นะครับแต่ตรงนี้น่าสนใจขึ้นนะครับเพราะว่าลงมาที่เส้น200ละส่วนมินนะครับมินยังไม่ดีนะครับคือมินเนี่ยมันเคยฟอร์มแถวๆเส้น200ไม่ผ่านนะครับแล้วหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยหลุดกรอบไซด์เวย์นี่ลงมาแล้วมันเป็นการหลุดแบบเปิดแก็บมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะซึมลงมาแถว26แล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดนะครับผมเลยคิดว่ามินยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับส่วน AI นะครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับก็คงรอแถวเส้น200วันแหละนะประมาณ 4.6 นะครับก็รอไปก่อนเลยนะครับส่วน SCC นะครับอันนี้หลุดโลแบบน่ากลัวนะครับคือถ้าหลุดโลแบบเซตเนี่ยคือหลุดแบบไม่ห่างมากอย่างเงี้ยพอลุ้นรีบาวได้แต่ถ้าเกิดหลุดแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยนะครับหลุดโลแล้วแบบหลุดขาดเลยอย่างเงี้ยกราฟค่อนข้างจะแย่นะครับมันก็ยังไม่ใช่เป็นจังหวะในการซื้อนะ SCC ก็เห็นว่าเราแทบจะไม่หยิบมาแนะนำนานละนะครับเพราะแนวโน้มมันอ่อนกว่าตลาดเยอะนะครับส่วน VGI นะ VGI ผมมองว่าแถวเนี้ยก็คงต้องหาจังหวะเทคโปรฟิตบ้างแหละนะครับเพราะเราซื้อตอนที่มันเป็น pull back นะครับดังนั้นเวลาเล่นซื้อแบบ pull back เนี่ยแนวต้านมันจะแถวช่วง high เดิมเวลาแตะก็ต้องหาจังหวะเทคนะประมาณแถว 1.8 เนี่ยนะเป็นจังหวะเทคโปรฟิตส่วนแนวรับเนี่ยมันประมาณ 1.64 1.6 แถวนั้นนะครับสำหรับตัวของ VGI มาที่ตัวของ CPN นะ CPN ก็ลงมาที่ low นะครับแต่เวลาลงมาที่โลในช่วงเนี้ยสิ่งนึงที่ผมพยายามดูนะครับคือต้องประเมินว่าถ้าหลุดโลเนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่าถ้าหลุดโลแล้วแบบด้านล่างโล่งเนี่ยเนี่ยพวกนี้จะน่ากลัวนะครับเราก็มาดูสมมติเราซื้อแถว5325เนี่ยถ้าหลุดเนี่ยมันจะมีดาวไซด์อีกเท่าไหร่นะครับก็อยู่แถวประมาณ 50.5 คือถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยผมว่ามันควรจะเป็นการซื้อแบบแบ่งซื้อมากกว่าสำหรับตัวของ CPN นะครับส่วน JMT นะครับอันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับก็อย่างที่เราคุยไปว่าถ้าเราจะแนะนำซื้อ JMT เนี่ยตอนย่อเนี่ยมันต้องยกโลนะครับแต่ตอนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมันทำ lower low ไปนะครับดังนั้นกราฟของ JMT ก็ยังถือว่าไม่ดีนะครับส่วน GC ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมีการทำ new low ลงมาแล้ว candle ก็ยังเป็นสัญญาณลบที่รุนแรงอยู่นะครับสำหรับตัวของ GC นะครับช่วงนี้ตัวไหนหลุดโลผมอาจจะไม่ได้ให้แนวรับเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นกับดักนะครับคือเวลาเราไปหาแนวรับพวกคุณหลุดโลเนี่ยเราเสี่ยงไปซื้อเนี่ยนะครับความเสี่ยงมันสูงกว่านะครับส่วนคาราบาวก็ลงแหละนะครับก็หลุดโลที่ประมาณ64นะครับแนวรับถัดไปก็ประมาณ 61.5 นะครับสำหรับตัวของคาราบาวกรุ๊ปนะครับแต่เวลาเรามองแนวรับเนี่ยนะครับอย่าลืมถอยไปไกลๆด้วยว่ามันน่ากลัวมากหรือเปล่าคือตัวคาราบาวเนี่ยผมว่าภาพใหญ่เนี่ยมันน่ากลัวมากที่ 61.5 เพราะว่าถ้า 61.5 รับไม่อยู่เนี่ย CBG เนี่ยคือมีโอกาสจะเละเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยคือ descending triangle นะครับเราลองย้อนไปดูเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยนะครับต้นปีเนี่ยหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยตัวไหนหลุด descending triangle ในฝั่งลงเนี่ยนะครับไหลลงมาได้แรงมากนะครับดังนั้นตัว CBG เนี่ยมองภาพ weekly แล้วพยายามระวังไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงแหละนะครับที่เราก็ไม่ค่อยได้แนะนำตัวของ CBG เท่าไหร่นะครับส่วน BBL นะครับ BBL เนี่ยถอยลงมาแต่ผมว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับน่าจะยังพอยืนได้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราให้ดูเซกเตอร์โรเตชันไปแล้วว่ากลุ่มแบงค์มันก็น่าลุ้นสุดแหละในการจะวนเข้ามาในโซลิดดิ้งนะครับBBL เนี่ยก็จะมีแนวรับแถว130นะครับส่วนแนวต้านก็137แต่ถ้าเอาแบงค์เซฟเนี่ยผมว่า KTB เนี่ยผมอาจจะชอบสุดนะครับเพราะว่ามันยังดูเป็นไซด์เวย์อัพอยู่เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ผมเลยมองว่ามันค่อนข้างจะเซฟสุดนะครับ IVL นะครับ IVL รับได้หรือยังนะครับตอนนี้ก็ยังนะครับ IVL รอบที่แล้วเวลาแนะนำเล่นเห็นไหมครับมันคือ divergence ไปเส้น20แล้วก็แนะนำขายลงมาใหม่เนี่ยแล้วก็รอ divergence ใหม่นะครับถ้ามี divergence ใหม่เนี่ยเราก็จะ
หยิบมาแนะนำอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับมาที่สอพอนะครับสอพอก็ยังไม่ได้มีจังหวะซื้อนะครับคือรอบที่แล้วอาจจะขึ้นแรงมันก็ไม่ผ่านเส้นดาวเทรนด์นะครับผมก็เลยมองว่าเต็มที่ก็ไซด์เวย์แหละนะครับ145 150สำหรับตัวของปตท.สผ.นะครับส่วนสวัสดเราโดนสต็อปลอสไปแล้วนะครับช่วงนี้เราก็เลยยังไม่แนะนำนะครับคือถ้าเกิดช่วงนี้เราเล่นตัวไหนสมมติเราจะพยายามเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยแล้วมันโดนสต็อปลอสไปเนี่ยผมว่าภายในสัปดาห์นึงเนี่ยก็พยายามแบบอย่าเพิ่งเล่นตัวเดิมซ้ำแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นการกลับตัวแล้วสุดท้ายมันโดนสต็อปลอสเนี่ยแปลว่ามันกลับตัวไม่ไหวนะครับดังนั้นตัวของสวัสดก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็เป็นหุ้นที่หลุดโลลงมานะครับ STA เราคุยไปแล้วนะครับส่วน Advance นะครับผมมองเป็นโซนขายมากกว่าโซนซื้อนะครับเพราะถ้าเราถอยมาไกลๆเนี่ยจะเห็นว่า240เนี่ยก็เป็นแนวต้านของปี2022นะครับแล้วราคาก็ลอยผ่านเส้น20วันเยอะนะครับคือปกติ Advance ก็พวกหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเราเห็นว่าลอยผ่านเส้น20วันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะป้วนเปี้ยนกลับมาที่เส้น20นะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือตอนขาลงเนี่ยแป๊บๆก็กลับมาเส้น20ละนะครับดังนั้นห่างเส้น20มากๆเนี่ยมันเป็นโซนขายมากกว่าโซนซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอตัวสุดท้ายแล้วกันนะเวลาเราก็จะหมดละนะครับมาที่ WHA แล้วกันนะครับสำหรับ WHA นะครับก็แนวโน้มก็ถือว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพแหละนะครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับก็โซนแนวรับก็คงใกล้ๆแถว5บาทแนวต้านก็ 5.2 ถึง 5.4 นะตอนนี้เราอาจจะแนะนำตัวอมตะมากกว่านะครับก็มุมมองเทคนิควันนี้ในช่วงเช้าก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟใครมีคำถามอื่นก็ไปคุยกับคุณปีได้นะครับสัปดาห์นี้สลับนะคุณปีมาวันอังคารเดี๋ยวผมค่อยไปในวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ